Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647ช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดย SME Startup Start ตามรอยพ่อจากธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook FanpageMoney Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์และก็กดติดตามกันได้เลยนะครับรวมทั้งเรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับก่อนอื่นครับขอประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับคำถามถามว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ14เดือนจากธนาคารออมสินให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ครับให้อัตราดอกเบี้ย 1.4% ต่อปีนะครับและนี่ก็คือ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีก็คือคุณกรองการเอื้อวิเศษวงศ์คุณนาวีตั้งมโนวิริยกุลคุณมาลีวงศ์ศรีสุจริตคุณสาวนีวิบูลเสถียรและคุณสุรังสีกาญจนไพโรจน์ตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรารวมทั้งทีมงานของเราก็จะติดต่อไปด้วยนะครับท่านที่พลาดสัปดาห์ที่แล้วมาลุ้นกันใหม่สัปดาห์นี้นะครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน SME Startup Startตามรอยพ่อจากธนาคารออมสินคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอส่งความสุขส่งท้ายปีเก่าด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกท่านซึ่งก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ14เดือนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ14เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.4% ต่อปีเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำร้อยละ1.647 ต่อปีฝากได้ทั้งเด็กที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ทุกท่านหรือนิติบุคคลทุกแห่งโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง30ธันวาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ GSB Call Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเอาละครับสัปดาห์นี้มีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่5ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวพม่ารางวัลที่4เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องมือใหม่ในหน้าอสังหาริมทรัพย์รางวัลที่3ครับเป็นกระปุกเรือออมสินจากธนาคารออมสินและหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องเริ่มต้นทำเงินกับสินค้าออนไลน์จากจีนฉบับสมบูรณ์นะครับเล่มนี้น่าอ่านมากรางวัลที่2ครับเป็นกระเป๋าถือ Limited Edition GSB Flower Black สวยเก๋สีชมพูดำจากธนาคารออมสินและหนังสือจากสำนักพิมพ์ Dream and Passion เรื่องมือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิคฉบับเริ่มต้นเล่นจริงเล่มนี้ผมให้4ดาวนะครับเล่มนี้ดีมากรางวัลที่1เป็นร่มพรีเมียมจากธนาคารออมสินและหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องทำกำไร 100% ด้วยหุ้นเทิร์นอะลาวนะครับนี่คือ5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับคำถามถามว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ14เดือนจากธนาคารออมสินเปิดบัญชีขั้นต่ำครั้งแรกเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 1,000 บาทข้อ1 1,000 บาทหรือข้อ2 10,000 บาทหรือข้อ2 10,000 บาทนะครับ
คำถามถามว่าเงินฝากเผยเรียกพิเศษ14เดือนจากธนาคารออมสินเปิดบัญชีขั้นต่ำครั้งแรกเท่าไหร่ครับแล้ววางข้อ1 1,000 บาทหรือข้อ2 10,000 บาทถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้ฟังไม่ทันเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับไปที่เครื่องหมายคำถามแล้วคลิกเข้าไปดูได้เลยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปตามดูแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในเรื่องของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และหุ้นปันผลสวยๆหุ้นมาร์เก็ตแคปเยอะๆและก็เป็นหุ้นที่เป็นที่หมายปองของกองทุนประเภท LTF นะครับผมเชิญพี่ใหม่คุณอาภาพรแสวงพักท่านผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ DBS วิเคราะห์ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับพี่ใหม่ครับก็ต้องขอบคุณทางรายการคุณยุทธนาด้วยเช่นกันที่ให้เกียรติทางพี่เหมือนกันค่ะครับนะแฟนๆเรียกร้องด้วยนะครับพี่ใหม่นะก่อนอื่นครับเรื่องของภาพของกลุ่มเซกเตอร์แบงก์อ่ะภาพรวมของเซกเตอร์แบงก์ก่อนหน้านี้มีบางสำนักก็มองไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะรู้มุมมองจากทาง DBS วิเคราะห์ประเทศไทยหน่อยว่ามีมุมมองที่ดีขึ้นไหมต่อหุ้นในกลุ่มเซกเตอร์ธนาคารพาณิชย์ครับพี่ใหม่ครับค่ะทีนี้ในกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้าเราพูดถึงแบงก์เราก็พูดกัน3เรื่องหลักนะคะอันแรกก็คือสินเชื่อเติบโตเป็นยังไง อันที่2 NPL เพิ่มขึ้นลดลงแล้วก็รวมไปถึงการตั้ง provision ด้วยอันที่3อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยเลยคือการกำลังเข้าไปสู่ digital banking ว่าใครตอนนี้เป็นแถวหน้าแถวหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะก็จะมี3เรื่องเนาะนะนี่คือ3เรื่องหลักเวลาเราจะดูหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับดูสินเชื่อดูหนี้เสียและดูเรื่องของการเตรียมปรับตัวเข้าไปสู่เรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งนะครับพี่ใหม่ค่ะแล้วก็อาจจะแถมด้วยเรื่องของตัวที่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย non interest income ว่าแต่ละแบงค์เนี่ยตอนนี้พยายามที่จะหา non interest income อย่างไรแล้วก็ขายได้มาแบบที่มั่นคงแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าพิจารณาจากตัวแปรที่ว่านี้แล้วเนี่ยทาง DBS Wicker ล่าสุดเนี่ยมองหุ้นในกลุ่มนี้มีมุมมองที่ดีขึ้นแล้วบ้างหรือยังครับพี่ใหม่ครับถ้าเราพูดถึงในแง่ของสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะยังเติบโตได้ไม่ค่อยดีนักนะในมุมเราที่เรามองเพราะอย่างปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าว่าสินเชื่อกลุ่มแบงค์น่าจะโตได้ประมาณสัก 4% 5% แต่ว่า10เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งโตไปได้แค่สัก 2% นิดๆเท่านั้นเองก็คือยังโตได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็เรียกว่าเกือบทุกแบงค์อะค่ะที่โตต่ำกว่าเป้าหมายก็จะมีเฉพาะ KKP เท่านั้นเองที่10เดือนแรกเนี่ยโต 5.6% year to date นะคะเทียบกับเป้าหมายของเขาที่ประมาณ 5-6% ซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างมีแต่ที่เหลือนี่โหยห่างไกลครับเพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยไม่ค่อยสดใสนะครับโอ้ใช่เลยอ้าวแล้วครับขยับมาดูจุดที่2ครับพี่ใหม่ NPL NPL นี่ทำให้เบาใจลงไปพอสมควรเลยหลังจากที่เห็นตัวเลข NPL ของทั้งระบบในไตรมาสที่3ที่ทางแบงก์ชาติรีพอร์ตออกมาครับตอนสิ้นปีที่แล้วเนี่ย NPL ของทั้งระบบเนี่ยอยู่ 2.6% ครับมาถึงสิ้นไตรมาสที่3ลดลงเหลือ 2% ทีนี้สิ่งที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนคือ NPL ใหม่คือ New NPL เนี่ยลดลงไปพอสมควรจาก Q4 ปีที่แล้วนะคะ NPL ใหม่เนี่ยอยู่ที่ 1.7% ครับตอนนี้เหลือ 1.3% ละแสดงว่าของใหม่ๆที่จะเป็น NPL เนี่ยก็เกิดขึ้นน้อยลงเอาเป็นว่าจุดที่2ผ่านนะครับเรื่อง NPL นะครับเอาละครับไปดูด่านที่3ครับพี่ใหม่ครับด้านที่3เราพูดถึง non interest income ก่อนละกันก็จะมีบางแบงค์ที่ตอนนี้เนี่ยได้ดีลที่ดีอย่างเช่น TMB นะคะจับมือกับ FWD ในการขายประกันก็จะได้รายได้ฟิกซ์คือประจำเนี่ยไตรมาสละ300กว่าล้านทั้งปีเนี่ยจะได้ปีละ 1,300 ล้านตลอดไป15ปีต้องบอกว่าอู้ฟู่เลยนะครับอู้ฟู่ส่วน BBL ก็จับมือกับ AIA ครับค่ะ
ายประกันให้ AA เหมือนกันแต่ BBL เนี่ยไม่ได้เป็น exclusive รายเดียวเพราะว่า AA เขาให้เจ้าอื่นขายด้วยเช่นแบงก์กรุงศรีอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราคิดว่าดีลทหารไทยเนี่ยน่าจะเป็นดีลที่ได้ benefit กับธนาคารมากกว่าครับแล้วแบงก์อื่นๆที่เหลือน่ะรายได้ที่ไม่ใช่จากดอกเบี้ยเนี่ยมีเพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยยะเหมือน 2-3 แบงก์นี้ไหมครับถ้ามองแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าเพราะว่าพอดี2แบงก์นี้มีพาร์ทเนอร์ใหม่ไงของคนอื่นเขาไม่มีก็จะเติบโตไปตามปกติครับเพราะฉะนั้นจุดที่3เนี่ยรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกว่าดีเป็นบางแบงก์นะโดยเฉพาะ TMB เนี่ยดีที่สุดนะครับรองลงมาก็อาจจะเป็นแบงก์กรุงเทพนะครับเอาละครับไปดูจุดที่4ครับพี่ใหม่จุดที่4เรื่องของดิจิตอลแบงกิ้งนะคะแบงก์ก็พยายามลงทุนในการที่จะปูทางไปสู่ดิจิตอลแบงกิ้งกันทางนั้นเพราะตอนนี้ทุกคนไม่อยากเดินไปธนาคารอยากจะทำทุกอย่างบนจอ PC หรือสมาร์ทโฟนก็จะมี TMB ตอนนี้ประกาศออกมาแล้วว่าจะทำสาขาเป็นดิจิตอลให้ครบทุกสาขาภายใน2ปีอ้าวอย่างนี้พนักงานก็ตกงานเยอะสิครับเนี่ยก็ต้องระวังนะอันนี้กระซิบเบาๆก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะใช่อันนี้ก็คือเราก็ต้องเตรียมตัวยอมรับไม่ใช่แต่พนักงานแบงก์นะคะพนักงานหลักทรัพย์ก็เหมือนกันต้องระวังตัวเหมือนกันถูก disrupt นะฮะมันก็เป็นไปตามกระแสโลกเนาะส่วนเรื่องของแบงก์อื่นๆเนี่ยเขาก็ลงทุนนะคะอย่างแบงก์ใหญ่ K-Bank ก็มีความโดดเด่นเรื่องนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมีการปรับตัวเพื่อรองรับเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากขึ้นนะครับใช่ค่ะเอาละครับพี่ใหม่ต้องสรุปแล้วครับดังนั้นมุมมองจากทาง DBS Speaker ประเทศไทยมีมุมมองต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยปรับดีขึ้นแล้วบ้างหรือยังครับแม่โดยรวมล่าสุดนะคะก็หลังจากไตรมาส3ประกาศออกมาเราก็ปรับกลุ่มแบงก์เป็นโอเวอร์เวทให้น้ำหนักเพิ่มกลุ่มแบงก์นะครับมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับปรับน้ำหนักเป็นโอเวอร์เวทนะครับใช่ค่ะก็คือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนั่นเองนะครับแล้วแบงก์เด่นๆของกลุ่มนี้ขอไม่เกินสัก3จะได้เอาไปทำกันบ้านต่อครับพี่หมายครับเราให้ไว้2ตัว2ธีมนะคะเราให้ TMB เป็นธีม Digital Transformation สำหรับกลุ่มแบงก์นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปนะคะแล้วก็ให้แบงก์กรุงเทพนะ BBL เป็น Value Play รวมทั้งอยู่ในธีมที่เกี่ยวข้องกับพวก Investment แล้วก็เรื่องของ Domestic Play ด้วยเอาเป็นว่าดอกจันไว้2แบงก์ก่อนนะใช่ค่ะนะครับนี่คือ2แบงก์เด่นในเบื้องต้นของคุณในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในมุมมองจากทาง DBS Speaker ประเทศไทยก็คือ TMB ธนาคารทหารไทยและ BBL Bank กรุงเทพนะครับเอาละครับแล้วขยับมาดูเรื่องของหุ้นไทยโค้งสุดท้ายของปีนี้ปี60นะครับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี DBS Speaker ประเทศไทยมองหุ้นไทยแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับเรามองว่าอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ 1,680 ถึง 1,730 มองอยู่ในกรอบนี้ในช่วงโค้งสุดท้าย1เดือนครึ่งที่เหลือส่วนกลุ่มที่เรามองว่าน่าสนใจกลุ่มที่1นะคะคือพวก Big Cap อันนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ LTF เพราะว่าโค้งสุดท้ายคนเนี่ยบางทีจะอัดซื้อ LTF กันเดือน2เดือนสุดท้ายกันเยอะแล้วพอกอง LTF เขาได้เงินมาเขาก็ต้องไปลงทุนและส่วนใหญ่เขาก็จะไปซื้อหุ้น Big Cap นี่แหละนะคะอันที่2คือพอปลายปีแล้วสิ่งที่ทุกคนเล็งคืออีก3เดือนข้างหน้า4เดือนข้างหน้าเราดูหุ้นปันผลสูงเอาไว้นะคะเพราะอีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะได้ปันผลสำหรับอาจจะทั้งฟูลเยียร์เลยก็ได้ถ้าเขาไม่มีอินเทอริมนะคะหรือไม่ก็ได้ครึ่งปีสำหรับครึ่งปีหลังในบริษัทที่มีเออร์เน็งดีๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จะเป็น2ธีมหลักๆใช่ไหมครับใช่พี่ใหม่ครับก็คือ1หุ้น Big Cap หุ้น Market Cap ใหญ่เพราะว่าจะเป็นเป้าหมายของกองทุน LTF หลังจากที่มีคนมาซื้อกองแล้วเนี่ยกองเขาก็น่าจะเอาเงินมาลงทุนในหุ้นใหญ่เป็นอันดับต้นๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกสตอรี่หนึ่งก็คือเรื่องของหุ้นปันผลสูงนะใช่ค่ะเพราะถือไปอีกแค่ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะได้เต็มก้อนหรือว่าบ่อๆสักครึ่งก้อนก่อนก็ได้นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือสตอรี่ที่เป็น1ก็คือหุ้นที่มี Market Cap สูงๆนะครับและ2ก็คือหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสวยๆนั่นเองนะครับดังนั้นมาดูกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้หน่อยตกลงเราควรจะงัดกลยุทธ์ไหนมาใช้ดีนะครับพี่ใหม่ครับเราก็ค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวเราจะมีหุ้นแนะนำกันนะว่าในธีมที่เป็น Big Cap เนี่ยเราชอบอะไรแล้วก็ในธีมที่เป็นปันผลสูงเรามองว่าตัวไหนน่าสนใจทยอยเก็บเวลาหุ้นย่อหรือเปล่าครับพี่ใหม่ครับเป็นอย่างนั้นเลยค่ะกลยุทธ์คือพอดัชนีย่อมาก็ทยอยเก็บสะสมหุ้นนะครับที่อยู่ใน2ธีมนี้ก็คือธีม Big Cap แล้วก็ธีมหุ้นปันผลสูงนะครับ
เอาละครับไปดูกันเลยครับว่าหุ้นเด่นใน2กลุ่มนี้ในมุมมองจากทาง DBS Vickers ประเทศไทยนะครับแต่ละตัวในแต่ละกลุ่มจะมีใครบ้างผมขอเริ่มจากหุ้นหลักก่อนเลยนะครับผมขอเริ่มจากทีมหุ้น Big Cap หรือว่าหุ้นหลักกันก่อนนะครับหุ้นเด่นในกลุ่มนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ใหม่เราเตรียมมาสำหรับวันนี้6บริษัทโอ้โหจัดเต็มแล้วนะฮะเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มหุ้น Big Cap นะครับ6บริษัทด้วยกันเราไปเริ่มกันที่บริษัทแรกกันเลยครับพี่ใหม่ครับเราเริ่มจากตัวท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราเชื่อว่าท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็น key growth driver สำหรับเศรษฐกิจไทยปีหน้าต่อจากปีนี้นะคะเริ่มจากตัวใหญ่เลย AOT ค่ะ AOT จุดเด่นของ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนอยู่ตรงไหนบ้างครับพี่ใหม่ครับอันแรกเลยคือเป็นผู้ประกอบการสนามบินรายเดียวของประเทศไทย ระยะสั้นก็ได้อานิสงส์ทางบวกจากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น อันที่สองคือปีหน้ากุมภาจะประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ดิวตี้ฟรีซึ่งค่าเช่าก็จะน่าจะสูงขึ้นส่วนระยะยาวก็มีส่วนภูมิเฟส2ที่คอยมาหนุนทั้งรายได้และกำไรเอาละครับทาง DBS Speaker ประเทศไทย recommend ซื้อ AOT นะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ65บาทค่ะราคาเป้าหมายพื้นฐานคือ65บาทนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับพี่หมายครับตั้งแต่ราคา57ลงมาตั้งแต่57ลงมาทยอยเก็บได้นะครับใช่ค่ะสำหรับตัวของ AOT นะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับพี่ใหม่ครับก็เป็นตัวมิ้นมิ้นไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นพิมพ์นิยมเลยนะครับอะไรคือจุดเด่นของมิ้นครับพี่ใหม่ครับคือปีนี้นะคะปี60โดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขามีการรีโนเวทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งธุรกิจโรงแรมและอาหารและเราเชื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เต็มปีทำให้เราคาดการณ์ว่ากำไรปีหน้าน่าจะโตได้ถึง 15% ค่ะน่าจะโตต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ไตรมาส3ไตรมาส4แล้วก็เลื่อยไปอย่างปีหน้าเลยใช่ไหมครับพี่ใหม่ใช่ค่ะนะครับและคอมเมนต์จากทาง DBS Vickers ประเทศไทยซื้อมิ้นนะครับและคอมเมนต์ซื้อมิ้นไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ50บาทค่ะราคาเป้าหมายพื้นฐานราคาเป้าหมายพื้นฐานของมิ้นคือ50บาทนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับตั้งแต่43บาทลงมาค่ะ43บาทลงมาทยอยเก็บได้นะครับใช่ค่ะ43บาทลงมาทยอยเก็บได้สำหรับมิ้นนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่3ครับพี่หมายครับอันนี้เราขอไปในธีมของการลงทุนเราเชื่อว่าปีหน้าการลงทุนจะดีขึ้นทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนโดเมสติกดีมานด์ก็น่าจะฟื้นตัวตัวแรกเลยที่ได้ประโยชน์ก็คือแบงก์กรุงเทพ BBL แบงก์กรุงเทพนะครับชอบแบงก์กรุงเทพตรงไหนครับคือแบงก์กรุงเทพเนี่ยเขาจะปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ investment เนี่ยเป็นสัดส่วนที่เยอะนะคะแล้วปีหน้าเขาจะมีรายได้จากการที่จับมือกับ AIA ช่วย AIA ขายผลิตภัณฑ์ประกันด้วยนะคะก็จะเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เข้ามาเสริม provision ก็คิดว่าน่าจะไม่รุนแรงมากละเพราะว่า NPL เริ่มนิ่งก็น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นครับและคอมเมนต์จากทาง DBS Vickers ประเทศไทยและคอมเมนต์ซื้อ BBL นะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ222บาทค่ะ222บาทเป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานสำหรับ BBL นะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับพี่ใหม่ตั้งแต่195บาทลงมาค่ะ195บาทลงมาทยอยเก็บได้นะครับสำหรับ BBL นะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่4ครับพี่ใหม่ตัวที่4นะคะเป็นตัวนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็คือตัวอมตะค่ะตัวที่4เป็นอมตะนะครับชอบอมตะตรงไหนครับพี่ใหม่อมตะเนี่ยเป็นบริษัทที่มีพื้นที่นิคมนะคะที่อยู่ในทำเลที่ดีทั้งที่บางปะกงแล้วก็ที่ระยองและอยู่ในโครงการ EEC ด้วยก็น่าจะได้ประโยชน์ราคาที่ดินเขาเนี่ยขยับขึ้นมาจากไร่หนึ่งประมาณ6ล้านตอนนี้ขึ้นมา8ล้าน5แล้วเขามีทั้งหมด 14,000 ไร่ใน EEC เพราะฉะนั้นมันมี value ที่เพิ่มขึ้นมากนะคะ DBS Speaker ประเทศไทย recommend ซื้อตัวอมตะนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับคือตอนนี้เนี่ยเราให้ไว้ประมาณ25บาทแต่ว่านักวิเคราะห์ก็อยู่ระหว่างการปรับประมาณการแล้วก็น่าจะปรับราคาทาร์เก็ตขึ้นไปอีกประมาณสัก 15% เป็นอย่างน้อยครับตอนนี้ให้ไว้25บาทแต่ว่าดอกจันว่าเตรียมจะปรับประมาณการขึ้นมาประมาณอีก 15% นะครับใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมีมุมมองที่ดีและคอมเมนต์ซื้ออมตะนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานอยู่ระหว่างการปรับประมาณการ
น่าจะสูงกว่า25บาทขึ้นมาประมาณสัก 15-20% นะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับเนี่ยตั้งแต่25บาทลงมาเราก็คิดว่าทยอยเก็บได้ในรอบใหม่นี้ตั้งแต่25บาทลงมาทยอยเก็บได้สำหรับตัวอมตะนะครับเอาละครับไปดูหุ้นเด่นตัวที่5แล้วครับพี่ใหม่อันนี้ก็เป็นธีมลงทุนเหมือนกันคือ WHA นะ WHA นี่เขาไปซื้อเหมราชก็จะมีที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทางฝั่งภาคตะวันออกเป็นจำนวนมากไร่อีกเช่นกันแล้วก็มีธุรกิจโลจิสติกที่ดีนะคะแล้วก็ถือลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคและโรงไฟฟ้าคือ WHA UP ด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คิดว่าเรื่องของการเติบโตในระยะยาวเนี่ยก็น่าจะคาดหวังได้ครับDBS Wicker ประเทศไทย recommend ซื้อ WHA นะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ 4.3 ค่ะ4บาท30สตางค์นะครับ4บาท30สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ WHA นะครับและทยอยเก็บได้แถวไหนครับตั้งแต่ราคา4บาทลงมา4บาทลงมาทยอยเก็บได้นะครับใช่ค่ะสำหรับ WHA นะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว5เห็นบอกว่าหุ้นหลักเนี่ยมี6หรือเปล่าครับใช่ค่ะนะครับตัวที่6หุ้นเด่นคือ TMB ค่ะอยู่ในธีม Digital Transformation ครับตกลงตัวที่6ก็คือ TMB ธนาคารทหารไทยนะครับใช่ค่ะติดใจ TMB ตรงไหนครับพี่ใหม่คือเราคิดว่าทหารไทยเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตัวแพลตฟอร์มของธนาคารแล้วก็ล่าสุดนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้มากขึ้นก็ประกาศตัวว่าจะเป็นดิจิตอลบรานช์เต็มรูปแบบเป็นธนาคารแรกที่ประกาศตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็แข็งแกร่งมากจากการจับมือกับ FWD ทำให้จะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาปีละ 1,300 ล้านไป15ปีครับเอาละครับทาง DBS Wicker ประเทศไทย recommend ซื้อ TMB นะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับ3บาท20ค่ะ3บาท20สตางค์เป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานสำหรับ TMB ธนาคารทหารไทยแล้วเก็บได้แถวไหนครับพี่ใหม่ตั้งแต่2บาท70สตางค์ลงมานะคะเราก็เริ่มเก็บกันแล้วค่ะหลุด2บาท70สตางค์ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยทยอยเก็บได้นะครับนี่คือหุ้นเด่น6ตัวแรกในกลุ่ม Big Cap นะครับประกอบด้วย AOT Mint Miner International จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพอมตะ WHA และปิดท้ายกลุ่มนี้ด้วย TMB ธนาคารทหารไทยนะครับเอาละครับหุ้นเด่นอีกกลุ่มนึงเป็นหุ้นในกลุ่มปันผลสวยปันผลสูงใช่ไหมครับพี่ใหม่ครับเอาละครับไปดูกันหน่อยครับตกลงหุ้นเด่นในกลุ่มนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ใหม่4บริษัทค่ะ4บริษัทนะครับสำหรับหุ้นเด่นประเภทปันผลสวยปันผลสูงนะครับไปดูหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ตัวแรกเลยครับพี่ใหม่ครับเสนา Development ค่ะเสนา Development จำกัดมหาชนนะครับไฮไลท์ของเสนาอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ว่าในปีนี้กำไรเขาเนี่ยจะกระจุกตัวมากๆอยู่ในไตรมาสที่4นะคะเพราะฉะนั้นทำให้เงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยจะสูงมากนะคะเขาจ่ายปันผลปีละ2ครั้งครึ่งปีแรกเนี่ยจ่ายไปแล้วยิวประมาณ 2% เหลือครึ่งหลังเราคิดว่าน่าจะจ่ายได้ในยิวประมาณ 5% แล้วบริษัทเนี่ยจ่ายปันผลด้วยยิวประมาณ 7% ต่อปีมาหลายปีสม่ำเสมอแล้วเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวเล็กหนึ่งที่จ่ายปันผลดีน่าสนใจเป็นเล็กดีแต่ว่าปันผลสวยนะครับใช่ค่ะเรคคอมเมนต์จาก DBS Wicker ประเทศไทยเรคคอมเมนต์ซื้อเสนาDevelopment จำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ4บาท50ค่ะ4บาท50สตางค์เป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานของเสนา Development จำกัดมหาชนนะครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับตั้งแต่ราคา3บาท80ลงมาเนี่ยเราก็ทยอยซื้อเลยค่ะทยอยซื้อเมื่อราคาต่ำกว่า3บาท80สตางค์ลงมานะครับนี่เป็นหุ้นปันผลสวยตัวแรกนะครับไปดูปันผลสวยตัวที่2ครับตัวที่2ก็ยังขอเป็นอยู่ในกลุ่ม property นะคะแต่เป็นตัวใหญ่หน่อยคือ Land and House ค่ะLand and House จำกัดมหาชนในกลุ่ม property นะครับชอบตรงไหนครับชอบที่ธุรกิจเขาเนี่ยค่อนข้างจะกระจายตัวเพราะว่ามีทั้งแนวราบและแนวสูงนะคะแล้วก็โลเคชั่นก็ค่อนข้างจะกระจายด้วยเช่นกันมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีฐานะการเงินดีนี่ไม่เยอะปันผลปีละ 6.5% ยิวจ่ายปีละ2ครั้งครับแหมปันผลจ่ายปีละ2ครั้งนะครับเฉลี่ยแล้ว 6.5% ต่อปีนะครับใช่ค่ะและคอมเมนต์จากทาง DBS Wicker ประเทศไทยและคอมเมนต์ซื้อ Land and House นะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ 11.3 ค่ะ11บาท30สตางค์นะครับ11บาท30สตางค์เป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับ Land and House นะครับ
แล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับตั้งแต่10.50ลงมาค่ะ10.50 สตางค์ลงมาเมื่อไหร่ทยอยเก็บได้นะครับค่ะนี่เป็นหุ้นเด่นปันผลสวยตัวที่2นะครับไปดูหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ตัวที่3ครับค่ะขอ property อีกตัวนึงอาจจะเล็กแล้วก็สภาพคล่องไม่ได้เยอะแต่เรื่องปันผลนี่โดดเด่นมาทุกๆปีเลยคือลาลิน property ค่ะลาลิน property จำกัดมหาชนนะครับลาลินเนี่ยโดดเด่นตรงไหนครับลาลินเขาจะเป็นอะไรที่ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ดีนะคะทำให้มาร์จิ้นเนี่ยเสถียรแล้วก็การทำธุรกิจก็ไม่ได้ aggressive มากเอาเรื่องของความชัวร์ความมั่นคงไว้ก่อนนะคะปันผลดีต่อเนื่องปีนึงให้ผลตอบแทนจากปันผลหรือยิวเนี่ย 6.5% ต่อปีจ่ายปีละ2ครั้งเหมือนกันจ่ายปีละ2ครั้งนะครับปันผลรวมแล้วประมาณ 6.5% ต่อปีสำหรับลาลินพัพเปอร์ตี้นะครับ DBS Wicker ประเทศไทยเรคคอมเมนต์ซื้อลาลินพัพเปอร์ตี้นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ6.15 บาทค่ะ6.15 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับลาลินพัพเปอร์ตี้นะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับตั้งแต่5 บาทลงมาเลยค่ะ5 บาทลงมาทยอยเก็บได้นะครับตั้งแต่ราคาหลุด5 บาทลงมาทยอยเก็บได้นะครับสำหรับลาลินนะครับเอาละครับผ่านไปแล้ว3เหลืออีกบริษัทเดียวบริษัทที่4ในกลุ่มปันผลสวยครับ TMT ค่ะค้าเหล็กไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า TMT นะครับชอบ TMT ตรงไหนครับคือเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเหล็กก็จริงนะคะแต่กำไรมีเสถียรภาพมากกว่าผู้ประกอบการเหล็กรายอื่นมากเลยทีเดียวแล้วก็ market share เขาเนี่ยขยายมาอย่างต่อเนื่องจากการที่เขาพยายามที่ปรับวิธีการให้บริการลูกค้านะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญคือจ่ายปันผลดีอย่างต่อเนื่องและจ่ายปีละครั้งเดียวเพราะงั้นปีนี้ยังไม่มีอินเทอริมถ้าซื้อหุ้นตอนนี้ก็คือรับปันผลสำหรับผลประกอบการทั้งปีเลยปกติจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยยิวประมาณ 7% ต่อปีค่ะโอ้โหอันนี้สวยมากนะครับยิวประมาณ 7% ต่อปีสำหรับ TMT นะครับแต่ราคาหุ้นไม่ค่อยขยับหรือเปล่าครับราคาหุ้นจะขยับน้อยในช่วงระหว่างทางแต่พอใกล้ๆจะประกาศปันผลหรือใกล้ๆ XD แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าราคาหุ้นจะขยับขึ้นดีทีเดียวในทุกๆปีจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะคือประมาณปลายๆปีก็เริ่มเก็บของได้แล้วก็ต้นปีราคาหุ้นก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับจ่ายปันผลปีละครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับ TMT ค้าเหล็กไทยจำกัดมหาชนนะครับและคอมเมนต์จากทาง DBS Speaker ประเทศไทยและคอมเมนต์ซื้อ TMT นะครับใช่ค่ะค้าเหล็กไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับทางพื้นฐานให้ไว้ 17.7 ค่ะ 17.70 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ TMT นะครับค่ะแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับตั้งแต่15.80 บาทลงไปเลยค่ะ15.80 บาทลงมาทยอยเก็บได้สำหรับ TMT นะครับค่ะและนี่ก็คือ4หุ้นเด่นในกลุ่มปันผลสวยนะครับค่ะก็คือ1เสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน2 Land and House 3 ลาลินพัพเปอร์ตี้จำกัดมหาชนแล้วก็4 TMT ค้าเหล็กไทยจำกัดมหาชนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังคุณผู้ฟังที่รักของเราเชิญครับพี่ใหม่ครับค่ะในช่วงนี้นะคะตลาดก็จะมีการแกว่งตัวเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะการไป follow by ช่วงที่ดัชนีอยู่สูงกว่า 1,700 พอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหลุด 1,700 ลงไปอย่างเช่น 1,680 หรือต่ำกว่าเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการซื้อที่ดูว่ามีอัพไซด์หน่อยดังนั้นการเข้าซื้อใหม่ช่วงที่อินเด็กซ์เหนือ 1,700 กว่าจุดนะคะนอกเหนือจากความระมัดระวังแล้วเรายังต้องปรับเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของกำไรนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นกำไรก้อนใหญ่ๆแล้วอาจจะปรับความคาดหวังตรงนี้ลงมาให้มันสอดคล้องกับภาวะตลาดแล้วก็ที่มันจะเกิดขึ้นจริงค่ะครับแล้วก็ให้จับตาหุ้นใน2ทีมนี้เป็นพิเศษนะครับใช่ค่ะก็คือหุ้น Big Cap นะครับที่เป็นที่หมายปองของบรรดากองทุน LTF ต่างๆแล้วก็หุ้นในกลุ่มปันผลสูงปันผลสวยด้วยนะครับพี่ใหม่ครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ใหม่ครับยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่ใหม่คุณอาภพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Speaker ประเทศไทยนะครับมาให้มุมมองที่มีต่อหุ้นในกลุ่มแบงก์มาฝากหุ้นเด่นทั้งหุ้นในกลุ่ม Market Cap สูงและหุ้นปันผลสวยให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดย
SME Startup Start ตามรอยพ่อจากธนาคารออมสินMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647